คุณเต้คุณเต้บุญพลกิจสุขสินธารานนท์เมื่อวันไปร่วมงานด้วยนี่ฮะนี่เราไปเจอเอ๊ะแต่งตัวในคล้ายๆเด็กช่างเหมือนกันนะเนี่ยเออนี่หลุดออกมาจากในหนังหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็เอาไอศครีมมาเลี้ยงกับคนที่มาร่วมงานด้วยนี่เมื่อวานนี้มานะฮะดูหนังกลางแปลงที่ลานคนเมืองด้วยแล้วเอาติมมาแจกคุณเต้บอกว่าเป็นเรื่องดีนะที่กทมเนี่ยจัดกิจกรรมให้ประชาชนได้ผ่อนคลายความเครียดพอถามว่าคนแน่นขนาดนี้กังวลเรื่องของโควิดไหมเพราะระลอกใหม่กำลังมาคุณเต้บอกว่ายังไงลองไปฟังครับช่วงหลังก็ฉีดวัคซีน3เข็มแล้วก็มาดูได้เต็มที่แล้วก็รักษาระยะห่างแต่อย่าไปกลัวมันมากโควิดพี่นี่นอนกับคนเป็นโควิดไม่เห็นเป็นเลยโอ้ยโอ้ยแล้วเมื่อวานคนเยอะมากดูแน่นดูแน่นเลยฮะคนมาเราไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้ที่ลานคนเมืองมานานมากแล้วนะนี่ดูหนังกันละช่วงดูหนังกันละนะฮะคือที่นี่เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เขาจะมีการฉายหนังนะนอกจากมีการพูดคุยทักทายทั้งผู้กำกับทั้งคุณติ๊กเจษฎาพรแล้วเขาก็มีการแสดงดนตรีเดี๋ยวได้ดูบรรยากาศนิดนึงนะพี่เบิร์ดกับพาร์ทแล้วก็พี่ปั่นไพบุญเกียรติเขียวแก้วเพลงยุค80 90ทั้งนั้นเลยนี่อันนี้ยังฉายหนังอยู่ต้องเป็นช่วงเย็นๆครับประมาณ 5-6 โมงฮะจะเป็นช่วงที่พี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ทแล้วก็พี่ปั่นมาร้องเพลงอย่างเช่นเพลงรักล้นใจอย่างเงี้ยโอ้หรืออย่างเช่นเพลงฝนเพลงต่างๆของพี่เบิร์ดกับฮาร์ทเพลงดังทั้งหลายฮะคุณผู้ชมฮะเพลงสากลก็เล่นนะแต่อีกที่นึงที่นี่ที่เราไปคือที่ True Digital Park ที่สุขุมวิทนะคุณอู๋ฮะที่นี่ฮะอันนี้ฉายเรื่องรถไฟฟ้าเดี๋ยวก่อนไปข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม